รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเก๋ากระโจนนะคะรายการที่คนแก่ๆอย่างเงี้ยค่ะจะมานั่งคุยกับหนุ่มสาวที่เขายังเป็นวัยโจอยู่นะคะสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราคุยไปกับปรมัตถ์น้องมัตนะคะซึ่งคุยกันยาวมากที่จริงแล้วสัปดาห์ที่แล้วคนจะได้คุยทั้ง Hope Happiness และ Help ปรากฏว่า Hope ตัวเดียวไปซะยาวเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เราต้องมาคุยเขาต่อนะครับแทนที่จะคุย3ตัวต่อสัปดาห์นี่จะกลายเป็นสัปดาห์ที่แล้วได้ตัวเดียวสัปดาห์ที่ต้อง5ตัวเลยค่ะเราพบกับปรมัตถ์ชัยสุวรรณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอ่ะมาขึ้นตรงนี้เลยทุกวันนี้มัดหาความสุขจากอะไรได้น่าจะเป็นครอบครัวครับที่สุดแล้วครับจากเป็นคนโสดกลายเป็นคนมีลูกมีเต้าไปซะแล้วครับผมนะครับมีลูก2แล้วนะครับเห็นนั่นไงเห็นหน้าแบบนี้นี่ลูก2คนแล้วนะครับเขาไม่ได้เด็กนะคะเขาอยู่เยอะแล้วนะครับเขาขึ้นเลข3ไปนานแล้วค่ะครับคืออยากจะมีเราอยากจะมีลูกมาตั้งนานแล้วครับคือไม่ผมเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นในการที่จะมีคู่ครองเวลาเรามีคู่ครองเสร็จเราก็ทำให้มันถูกต้องนะครับเราก็มีลูกซะเลยมีลูกเร็วมันก็ยิ่งดีนะครับทันใช้ทันใช้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีความสุขกับครอบครัวใช่ครับครอบครัวเป็นหลักใช่แล้วก็เวลาทำงานเหนื่อยหรือว่าเราเจออะไรเรื่องท้อแท้ในชีวิตมันมีช่วงขึ้นมีช่วงลงใช่ไหมครับช่วงลงเนี่ยเราก็โอเคอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่ออยู่กับแม่นะครับกลับบ้านจันทบุรีพาครอบครัวเราไปพักผ่อนทำอาหารกินกันอยู่กับเขาอย่างนั้นนะฮะตอนเวลาผมกลับบ้านไปเนี่ยผมก็ไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบไม่อยากจะกลับมากรุงเทพเลยเพราะในเรื่องอะไรทั้งหลายแหละอากาศบ้านเมืองอะไรเงี้ยมันทำให้คือต่างจังหวัดแต่ถ้าพูดถึงปอดเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วมันดีมากๆนะครับมันทำให้เราแบบว่าอยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแต่งานมากรุงเทพไม่ใช่เหรองานผมอยู่กรุงเทพครับนั่นไงเวลาผมมีงานผมก็ดิ่งมาเพราะจันทบุรีกรุงเทพเนี่ยมันสามชั่วโมงครับต้องสามชั่วโมงมันขับรถแป๊บเดียวตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ตอนนี้แหละครับหลักๆก็จะเป็นครูสอนการแสดงนะครับครูสอนการแสดงตอนนี้ที่กำลังจะโอเพนเฮาส์นะครับวันที่28เมษายนนี้นะครับที่อาคารปาร์คพาซ่านะครับอยู่พัฒนาการซอย20นะครับผมอ่ะฮะชื่อบริษัทจินอะคาเดมี่สตูดิโอนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคือตอนนี้เวลามันเลยไปแล้วแต่ว่าเมื่อได้ยินเรื่องราวและจำไว้นะคะเขาเองเนี่ยมีโอเพนเฮาส์ในวันนั้นแต่เวลาเขาสอนเนี่ยไปอีกยาวนานไกลเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเป็นนักแสดงและไม่อยากจะเป็นนักแสดงแบบชนิดครูพลักรักจำอยากเป็นนักแสดงที่มีพื้นที่ดีให้แน่นเหมือนเวลาคนที่เขาจะเล่นบูลิมเนี่ยเขาจะต้องไปมีพื้นก่อนเนี่ยนะครับก็ไปได้ที่นี่นะครับเอาล่ะนั่นคือเรื่องของความสุขครับนะครับมัดดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองยังไงอันนี้หนักมากครับบอกตามตรงทั้งเล่นฟุตบอลฟิตเนสว่ายน้ำขี่มอเตอร์ไซค์วิบากมันเนื้อหุ้มเหล็กนะมันไม่ใช่เหล็กหุ้มเนื้อนะใช่ครับเบาๆหน่อยเนาะครับนี่เก็บตกของสัปดาห์ที่แล้ว ชาวบ้านเขาจะทำ3ตัวหมดใน1สัปดาห์นี่ไม่ได้งั้นก็เรามาสัปดาห์นี้เราก็มี3ตัวเนาะตัวแรกเลยต้องถามเลยว่าสุภาษิตประจำใจที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานคืออะไรผมเนี่ยจะมีคติตั้งแต่เด็กเลยชอบในสิ่งที่ทำครับแล้วก็ทำในสิ่งที่มันชอบอะฮะก็แปลว่าตอนที่มาเล่นละครชอบหรือยังอันนี้เริ่มชอบแล้วครับตอนที่มาเล่นละครนี้เริ่มชอบแล้วแต่มันอาจจะมีจุดคอนฟลิกต์นิดนึงที่ทำให้เราท้อในชีวิตบางทีเราไปทำให้เขาเสียเวลาในฉากในบางเรื่องในบางตอนเราอาจจะมีแบบสมาธิเสียไปบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็ทำให้เรายิ่งตอนที่มัดต้องเล่นกับแท็กครับพี่ว่าส่งกันได้ดีมากฉากนั้นนี่ผมจำได้เลยจูบกับแท็กนี่18 รอบ18 รอบอะครับ
คือในเรื่องเนี่ยเราก็นี่จุกจริง18รอบแต่ซ้อมกี่รอบครับซ้อมหลายรอบมากครับไม่รวมซ้อมนะครับน่าจะ20 30ครั้งอะครับแต่ก็เหมือนแท็กเขาเป็นก็เป็นน้องนะครับซึ่งเราก็รู้จักในวงการมาตั้งนานแล้วเวลาเราเล่นกันเราก็ไม่เขินช่วงที่เราเล่นอาจจะเขินตอนที่แบบจุ๊บแรกแต่จุ๊บต่อไปเนี่ยอันนี้เราแกล้งกันแล้วมันอาจจะโดนไซส์คอมั้งมันมาไซส์ผมมากอะไรเงี้ยฮะในเรื่องพี่บอกได้เลยนะว่าพอเราเข็นมัดมาได้แล้วเราพอใจมากเพราะออกมาแล้วดีแล้วก็คิดว่า2คนส่งกันได้แบบยอดเยี่ยมมากครับผมขอบคุณครับก็ได้พลังจากครูนะวิชาจากครูจากอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในกองละครมัดรู้ไหมว่ามัดเล่นกับเซียนนะตั้งแต่เรื่องแรกใช่ครับมันต้องไล่ชื่อมาสิมาเล่นกับใครพี่ต้อมารุษาโลวาทปีอาตุ่มอาตุ่มนะครับชลิตเฟื่องอารมณ์โหน่งพี่โหน่งวสันต์อุตมะโยธินใช่ไหมครับเต๋าพี่เต๋าสมชายพี่กำปั้นบาซูต๊อปชัยวัฒน์และใครอีกนะครับฮะหลายคนพี่ก้อยสิรินุชใช่โอ้โหแต่ละคนนี่คิดดูครับตัวเทพๆทั้งนั้นเลยครับคือตามติดแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นกีฬาครับถ้าเราเล่นกับคนอ่อนเราก็จะอ่อนใช่ครับถ้าเราเล่นกับคนแข็งเราถึงจะแข็งเหมือนละครเนี่ยสมมุติว่าเราไปเจอคนที่เขาเล่นอ่อนเนี่ยเขาจะส่งอารมณ์ให้เราไม่ได้นะคะเราควรจะโกรธแต่เขาด่าแล้วเราไม่โกรธเราควรจะตกใจแต่เขาทำให้เราไม่ตกใจอันเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่ว่ามัดโชคดีตรงที่ว่าพอเข้ามาเล่นละครเวทีมัดเจอเซียนล้วนๆใช่ครับก็ได้นะครับครูอาจารย์ที่เป็นบรมอาจารย์มากกว่าไม่เจอคนอ่อนเลยนะใช่ครับเจอตัวใหญ่ซึ่งถ้าเกิดมัดเล่นไม่ได้นี่มัดจะตายบนเวทีเลยนะทุกคนจะฆ่ามัดตายหมดเลยเพราะฉะนั้นมีความเชื่อในเรื่องของการที่ทำในสิ่งที่ชอบในเวลานี้งานที่กำลังทำอยู่เนี่ยชอบไหมยังอันนี้ชอบเลยครับอยู่กับมันได้ครับการสอนการแสดงหรือปรับบุคลิกที่ผมสอนอยู่ตอนนี้นะครับสอนเดินแบบสอนเดินแบบด้วยครับรู้สึกว่าอะไรที่เราทำกับมันได้แล้วมีความสุขเนี่ยแล้วเราไม่รู้สึกเบื่อเลยเราไม่รู้สึกว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วด้วยมันค่อยๆไปเรื่อยๆอ้าวหมดเวลาแล้วเหรออยากจะสอนอยู่เลยครับ ไม่รู้พลังมันมาจากไหนอยากจะเพิ่มในการสอนอยากจะเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งเด็กก็ยังจะรีบกลับเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งก็แปลว่าความเชื่อที่ว่าเรารักสิ่งที่เราทำเราทำสิ่งที่เรารักที่เรารักใช่ครับมันมีผลต่อพฤติกรรมของเราในการทำงานใช่ทำให้เราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยใช่ทำงานเหมือนไม่ดูเวลาใช่ครับไอ้คนทำงานที่มันไม่ชอบเดี๋ยวมันจะดูเวลานะใช่ครับว่าเมื่อไรจะหมดสักทีเมื่อไรจะหมดสักทีที่เขามีโจ๊กไงเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ขโมยยากมากครับในออฟฟิศเนี่ยครับนาฬิกาเวลาไม่เพราะว่าคนมันจะจ้องตลอดเวลาไงสมมติเรากำลังจะขโมยอ้าวตายแล้วอีติ๋มมองอยู่ยังขโมยไม่ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งกันเดี๋ยวอีติ๋มมันเลิกมองแล้วใช่ไหมพออีติ๋มเลิกมองมันจะขโมยอ้าวตายแล้วไอ้เปียกมองอยู่มันไม่มีชั่วโมงเผลอเลยไงไอ้คนนั้นก็ดูไอ้นี่คนนี้ก็ดูเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเราก็จะสนุกกับมันครับใช่ไหมครับทีนี้สมมติถ้าเจอเด็กยากที่จะเข็นแต่เขาอยากเป็นดาราเจอบ้างไหมเจอครับแล้วมาทำไงอ่ะเราก็ดูเขาก่อนว่าเขามีพฤติกรรมอะไรยังไงถ้าเขาแบบมีความที่อยากเราก็ดูรูปร่างหน้าตาว่าเขาไปได้ไหมเราก็จะแนะนำให้เขาดูแลตัวเองนะครับโอเคคุณมีใจอยากจะเข้ามาแบบวงการบันเทิงคุณอยากจะแสดงแต่รูปร่างหน้าตาคุณเนี่ยยังไม่พร้อมผมก็คอยก็คือจะบอกปรับเขาในเรื่องรูปทรงหน้าตาบุคลิกเขาผมทรงผมหน้าต้องทำยังไงบุคลิกการไหว้การพูดจาอะไรเงี้ยครับผมก็จะสอนให้เขาแบบว่ามีเสน่ห์ในทางนั้นแล้วมันก็จะทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยดูดีขึ้นนะครับผมเคยบอกไหมว่าเขาควรจะไปทิศนี้ทิศนั้นว่าคือทิศที่เขาคิดแต่มันไม่ใช่มันควรจะมาทิศใหม่ไม่นะครับไม่เลยไม่นะครับไม่นะครับเราคือตอนที่ผมสอนเนี่ยผมก็จะดูเด็กใช่ไหมครับถ้าเด็กคนไหนไปได้เราก็จะพุชเขาเราก็จะดันเขาเด็กคนไหนที่ไปไม่ได้แล้วอยากจะไปเราก็ให้กำลังใจเขาดีกว่า
ให้เขาแบบโอเคเขาสามารถทำได้เหมือนกันนะแต่โอเคเขาอาจจะไม่รุ่งไปอีกตัวละครนึงก็ได้หรือเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงก็ได้ผมก็จะให้กำลังใจแบบนั้นเขามากกว่าเพราะจริงๆแล้วถ้าคนเราคิดจะแสดงมันก็ได้ทั้งนั้นแหละเนาะมันอยู่ที่ว่าเราได้เล่นเป็นอะไรใช่ครับใช่ครับผมไม่ได้คิดว่าต้องเจาะจงว่าโอเคคุณจะต้องมีหน้าตาดีเท่านั้นถึงจะเข้าวงการไม่เกี่ยวเลยครับเอาความสามารถมาคราวนี้มาดูตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะก็คือถามว่าต่อจากนี้ไปครับวางอนาคตไว้ยังไงต่อจากนี้ไปเลยครับก็อยากจะให้โรงเรียนสอนการแสดงนะครับที่ทำอยู่ตอนนี้เพิ่มพูนขึ้นนะครับแล้วก็มีเด็กๆเนี่ยเข้ามาเรียนกันเยอะๆให้เราเนี่ยได้สอนต่อเนื่องนะครับให้เราเนี่ยใช้วิชาที่เราได้สัมผัสมากับอาจารย์ได้สัมผัสมากับทุกคนที่เป็นประสบการณ์ให้กับเราเนี่ยได้สอนได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังน้องๆ อะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าโอเคเรามีความสุขแล้วครับผมอย่าใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นั้นโดยไร้จุดหมายนะคะไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามเราควรที่จะต้องมีเป้าหมายในชีวิตแล้วถ้าหากว่าในการที่เรามีเป้าหมายจะเป็นความฝันบ้างมันจะบันเจิดแค่ไหนก็ไม่เป็นไรดีกว่าอยู่อย่างไม่ฝันเลยนะคะวันนี้ไม่ที่จริงเขาน่าจะดีแล้วเนาะ แต่เราก็ยังมีครีมเรามีครีมและเซรั่มในการที่จะให้เขาไปดูแลหน้าตาเขาเพิ่มเติมเอาเป็นว่าดีแล้วมันก็ยังดีได้อีกก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีหนังสือเรื่องภูมิสมดุลให้เขาไปอ่านเพื่อให้เขาดูแลสุขภาพเขาด้วยค่ะขอมอบให้นะคะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเจอกันช่วงที่2เรื่องสุขภาพค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องมังคุดเพราะว่าอาจารย์พิเชษฐ์ทำงานกับมังคุดมา40กว่าปีนะคะโดยอาจารย์ได้ค้นพบว่ามังคุดเนี่ยถ้าจะนำเอามาใช้ในเรื่องของความงามก็ไม่แพ้ใครในโลกนี้แล้วถ้าจะมาใช้กับเรื่องสุขภาพโอ้โหมันมากมายหลายเรื่องจริงๆเพราะว่าในมังคุดนั้นมีสิ่งดีสิ่งงามมากมายที่จะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายเราดีวันนี้เราก็เลยจะเอาเรื่องมังคุดเนี่ยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งให้อาจารย์พิเชษฐ์สาธยายให้เราฟังเลยนะคะว่ามังคุดที่อาจารย์ศึกษาค้นคว้ามา40กว่าปีเนี่ยมันจะดูแลสุขภาพของเราทั้งหลายได้อย่างไรบ้างเพราะมังคุดเป็นสิ่งที่มีในประเทศไทยมังคุดเป็นผลไม้ไทยนะถ้าเกิดว่ามังคุดเป็นประโยชน์อย่างนี้นอกจากเราจะกินอร่อยแล้วมันยังทำให้เศรษฐกิจดีด้วยและสุขภาพดีด้วยค่ะพบกับอาจารย์พิเชษฐ์นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะขอให้อาจารย์ลุยให้ฟังหน่อยเถอะค่ะโอเคมังคุดของอาจารย์เนี่ยมันมาทำอะไรยังไงได้บ้างโอเคก่อนที่จะไปลึกตรงนั้นนะฮะเอาง่ายๆก่อนนะครับผิวสวยหน้าใสมาก่อนเลยครับถ้าทานน้ำมังคุดภายใน10วันครับจะสัมผัสถึงผิวที่เนียนขึ้นนะครับทีนี้เรื่องของการที่มันจะไปช่วยแก้ไขอาการผิดปกติของร่างกายก็เกิดขึ้นความสามารถจากความสามารถของน้ำมังคุดที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันปรับการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้อยู่ในภาวะที่สมดุลมากขึ้นนะครับก็อย่างที่เราคุยกับท่านผู้ฟังมาตลอดเวลาถ้าเราสามารถปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยซึ่งก็เกิดขึ้นจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวนี่แหละนะครับอาการที่เราจะสามารถช่วยได้จากการปรับการทำงานเม็ดเลือดขาวให้สมดุลก็คือข้อเข่าเสื่อมอาการเสื่อมทั้งหลายนะครับตาเสื่อมนะเกาต์อัลไซเมอร์ SLE สะเก็ดเกินรูมาตอยนะครับทีนี้เรามาดูแต่ละอาการว่ามันใช่อาจารย์เล่าเลยทีละอันประการแรกทีเดียวนะฮะปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็มีข้อมูลจากในเชิงวิทยาว่ามันเกิดขึ้นจากที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างสารที่มีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปเยอะเกินไปนิดหนึ่งก็มักส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุไอ้ทำไมเกิดขึ้นในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายจะพยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้มันเยอะขึ้นในบางรายเนี่ยถ้ามีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมาผิดปกติมันก็ไปเพิ่มมากเกินไปก็ไปทำร้ายให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นอันนี้เกินสมดุลครับเกินสมดุลเราก็พบว่าเมื่อเราทดสอบมังคุดในอาสาสมัครนะฮะ
ให้ดื่ม300 ml ต่อวันเป็นเวลา15วันแล้วก็วัดดูเราจะพบว่าสารเหล่านี้มันลดลงทุกรายเลยทุกอาการเลยนะที่เห็นเป็นลูกศรสีแดงชี้นะครับก็คือชี้สีส้มนี่ก็เป็นจากเลือดของผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดของเราส่วนสีน้ำเงินก็ดื่มน้ำปกตินะครับจะเห็นว่าเมื่อต้นเหตุของอาการลดการเข่าเสื่อมแล้วก็อักเสบแล้วก็โรคเก้ามันลดลงเราก็จัดการกับโรคเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดครับคือตอนนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็อยู่ในสภาพสมดุลใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ปัญหาข้อเข่าเสื่อมก็จัดการได้ค่ะตามธรรมชาตินี่เองอาการต่อไปครับปัญหาตาเสื่อมนะตาเสื่อมนี่ก็เป็นอาการเสื่อมตามธรรมชาติแหละก็เกิดขึ้นเนื่องจากใช้สายตาเยอะเกินไปหลายคนไม่เคยคิดเลยว่าตาเนี่ยมันที่มันมีปัญหาก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมนี่แหละนะความเสื่อมเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะอาจารย์ไม่มีใครทราบไม่มีใครเคยคิดว่าเอ๊ะเม็ดเลือดขาวไปเกี่ยวกับตาได้ไงก็เม็ดเลือดขาวสร้างสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมเยอะเกินไปอย่างเช่นปรากฏเป็นตัวสีแดงนี่นะครับอินเทอร์กลินเบต้าอินเทอร์กลิน6อินเทอร์กลิน17ทีเอ็นเอลฟาแล้วก็อินเทอร์ฟลอนแกมมาสารเหล่านี้นักภูมิคุ้มกันยาพิสูจน์แล้วว่าทำให้เกิดความเสื่อมแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมของดวงตาด้วยเพราะสิ่งที่เราจะต้องทำนะฮะเราต้องลดสารเหล่านี้ลงมาก็การทดสอบในอาสาสมัครนะฮะที่ใช้น้ำมังคุด300 ml อยู่15วันแล้วก็วัดออกมาแล้วก็พบครับที่กราฟที่เห็นเนี่ยที่ชี้นะครับจะเห็นว่ามีทั้งสีฟ้าและสีแดงนะครับแล้วก็ที่มันลดลงไปก็คือตรวจจากเลือดของคนที่ดื่มน้ำมังคุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนเลือดของคนที่ดื่มน้ำเปล่าๆคือสีน้ำเงินจะเห็นว่าไอ้ปัจจัยที่เป็นมหามันลดลง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 ทุกรายนะครับแล้วก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างเช่นลดไป 18% 17% 23 45 52แล้วก็50แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ผมยังไม่พูดถึงนะครับเพราะนั้นมันก็สิ่งที่ทำเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้จากอาสาสมัครที่เข้ามาในโครงการเราเราก็เลยเข้าใจว่าทำไมคนที่ใช้นวัตกรรมของเราน้ำมังคุดของเราแล้วอาการตาทั้งหลายแหล่ที่เป็นปัญหาเขาดีขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยนอกจากวุ้นตาเสื่อมตาแห้งตาฝ้าตาฟางเนี่ยฮะแล้วก็ต้อกระจกเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดที่คนชอบใจมากๆก็คือจอประสาทตาเสื่อมเขาใช้น้ำมังคุดเนี่ยมีประโยชน์สูงมากได้ประโยชน์สูงมากเลยครับอาจารย์แต่พอเราแก่แล้วเนี่ยนะจำหน้าคนก็ไม่ได้จำชื่อคนก็ไม่ได้ครับกินข้าวแล้วบางทีนะอาจารย์ขับรถไปบางที่นะพอไปถึงนี่มาทำไมวะเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดกับผมอะไรล่ะจริงๆบางทีนะขับรถไปถึงที่แล้วเอ๊ะกูมาที่นี่ทำไมวะนึกไม่ออกจริงเป็นอย่างนี้ครับโอเคอาการตรงนั้นก็คือปัญหาของความเสื่อมนะของสมองแล้วก็ความจำค่ะซึ่งมีความอาการที่มากที่สุดคือโรคอัลไซเมอร์ก็ความเสื่อมฮะนะครับก็อย่างที่บอกอย่างที่เหมือนกันนะฮะก็เกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดขาวสร้างสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมมากเกินไปนะอย่างกรณีตัวเนี้ยที่เขามีการพิสูจน์แล้วชัดเจนว่าสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมมากที่สุดคือ TNF alpha แล้วก็อินเทอร์กิน16และอินเทอร์กิน17ซึ่งต้องลดอินเทอร์กิน6และอินเทอร์กิน17ซึ่งลดนะฮะอาจารย์จะเห็นว่าเมื่อเราวัดคนๆที่ดื่มน้ำมังคุดอยู่15วันวันละ300 ml ตรวจเลือดออกมาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันมาสร้างขึ้นมาที่ทำให้เกิดปัญหาดวงตามันลดลงหมดทุกตัวเลยค่ะจริงๆอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วก็บอกโอ้ทำไมมันง่ายอย่างนี้จริงๆมันธรรมชาติของคนมันก็ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากนะก็เห็นอาจารย์เคยพูดว่าไอ้เรื่องภูมิคุ้มกันสมดุลเนี่ยคือการรักษาจากข้างในด้วยธรรมชาติใช่ครับนะครับไม่ใช่เป็นจากข้างนอกแต่เป็นข้างในครับแล้วมันเป็นธรรมชาติของเหล่าบรรดาเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันจะทำงานของมันแบบคุยกันรู้เรื่องครับแล้วสาเหตุที่ก่อนคุยเรื่องแล้วคุยกันรู้เรื่องเร็วด้วยค่ะส่งผลเร็วด้วยเพราะอะไรฮะอาจารย์เพราะเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรามันมีอยู่ 20,000 ล้านถึง 55,000 ล้านเม็ดกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากเลยอาจารย์บอกให้มันทำตัวมันก็ส่งสื่อๆๆปุ๊บๆๆเฮ้ยเรามาช่วยกันส่งสารกันแล้วทั้งกองทัพทำงานพร้อมกัน
ครับมันประสิทธิภาพจึงได้เร็วแล้วการทำงานผ่านเม็ดเลือดขาวตัวนี้ถ้าหากว่าเราทำงานโดยใช้สารธรรมชาติซึ่งเรากินอยู่แล้วตลอดเวลาก็อย่างที่บอกเป็นธรรมชาติครับในกรณีของเราก็จากสารผสมของน้ำมังคุดสกัดจากมังคุดมาดำถั่วเหลืองฝรั่งบุบกแล้วเมื่อเราใช้สารธรรมชาติซึ่งเป็นอาหารในวัฏจักรอาหารของแล้วไปกระตุ้นภูมิกันผ่านเม็ดเลือดขาวแล้วเม็ดเลือดขาวส่งผลมาให้เราอย่างนี้นี่คือสิ่งที่สวรรค์ให้เรามานะจ๊ะโดยธรรมชาติครับใช้วิธีการธรรมชาติเอาสารจากธรรมชาติเข้าไปแก้ไปหายแก้ปัญหาร่างกายตามธรรมชาติก็คือทำให้เม็ดเลือดขาวเราทำงานโดยสมดุลแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมครับเม็ดเลือดขาวนั้นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในร่างกายของเราที่จะทำงานนะครับแล้วก็นวัตกรรมของอาจารย์พิเชษซึ่งเป็นคณะ Operation BIM ที่ค้นคว้ามาเนี้ยทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะระงับความเสื่อมต่างๆทั้งหลายได้ซึ่งเรายืนยันนะคะเป็นการรักษาโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายครับขอบคุณสวัสดีครับครับคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวนวัตกรรมของบริษัทแอปโก้นะคะที่มีคณะวิจัยที่เรียก Operation BIM เนี่ยเขาทำนวัตกรรมทางด้านภูมิคุ้มกันสมดุลถ้าเกิดท่านสนใจเรื่องนี้และอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นท่านโทรเข้ามาที่สายด่วน1154หรือไม่งั้นก็โทรไปที่026464800เข้าไปอ่านเองก็ได้นะคะที่ www.bimhealth.com นะคะหรืออยากคุยไหมคะถ้าอยากคุยไปที่นั่นเลยค่ะ BIM Health Center มี3ที่ค่ะชั้น3นะคะที่ศูนย์การค้าเอสพนาดบนถนนรัชดาชั้น30ที่ตึก AA Capital Center บนถนนรัชดาเช่นเดียวกันและอีกที่หนึ่งนั้นคือชั้น G ค่ะที่ Paradise Park ถนนศรีนครินทร์นะครับท่านจะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วท่านก็จะรู้ว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันสมดุลนั้นดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้อย่างแท้จริงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ